กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606อย่าลืมนะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวรรดานะคะ13พฤษภาคม2507เวลาเกิดค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาพุธกลางวันถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เมื่อไหร่จะมีโชคลาภครับ13พฤษภาคม2507ตรงกับวันพุธนะครับกลางวันปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้นะครับช่วงอายุย่าง52เนี่ยต้องถือว่างานจะนิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับถึงจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับและเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือนะส่วนในเรื่องของเงินถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมนะครับในความหมายไปถึงการกู้ยืมนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังเสี่ยงโชคก็ไม่เป็นไรฮะซื้อติดไว้งวดละใบแต่ผมฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้ถ้ารถที่ใช้มีแผลมีรอยขอให้ไปทำการเก็บนะไปเคลมซะแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนครับSMS ต่อมาค่ะคุณธงนะคะเกิดวันที่21สิงหาคม2522เวลาเกิดค่ะ 6 นาฬิกา 15 นาทีวันเสาร์นะทำงานอะไรดีการเงินแล้วก็บูชาอะไรดีค่ะ21สิงหา22ปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะส่วนเลขบ้านทับ4ค่ะทับ4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธเป็นมงคลอยู่แล้วครับโทรศัพท์92ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดี SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพา7กุมภาพันธ์2517เวลาเกิด11โมงถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากคือจริงๆในปีนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของปัญหาอุปสรรคในแง่ของการเงินในแง่ของศัตรูคนไม่หวังดีมันมากันพร้อมๆอ่ะนะฮะฉะนั้นปีนี้ต้องคือไม่ใช่คุณถามนะผมถึงตอบอย่างนี้นะคำว่าอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคปัญหาเป็นกาลีก็คือความเหนื่อยยากทำอะไรจะติดขัดจริงๆก็ช่วงนี้มันเขาเรียกว่าทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับก็มันทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดและช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ถวายเทียนหรือว่าหลอดไฟนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเข้าช่วงย่าง43หลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณรักชนกรักชนกนะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2519เวลาเกิด9โมงวันจันทร์ดวงปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ3มิถุนา19ปฏิทินตรงกับวันพระศุกร์นะครับนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งทะเบียนรถก็ใช้นามพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าแข็งเกิน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23ธันวาคมนะคะ2509เวลาเกิดค่ะ 18:19 นาทีนะคะวันศุกร์ดวงชีวิตติดขัดอะไรแล้วก็ถามว่าจะสมหวังกับรักเก่าหรือเปล่าผมตอบแบบนี้นะฮะคือในช่วงอายุย่าง49เนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีความสุขในแง่ของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะเป็นรักเก่าหรือไม่เนี่ยผมอยากให้คุณเสริมชะตานิดนึงแล้วกันนะก็ช่วงอายุย่าง49นี้นะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคให้ทานกับคนผู้พิการในเรื่องของสายตานะหรือบริจาคเงินทุนทรัพย์ช่วยคนที่เขาไม่มีเงินในการรักษาดวงตาตัดแว่นพวกนี้ขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินดานะคะ5มิถุนายน2509ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันอาทิตย์นะบูชาอะไรดีถ้าค้าขายของชำเป็นอย่างไรแล้วก็มีโชคหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วพวกเบ็ดตะเล็ดก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะในพื้นชะตาของคุณนะครับถ้าทำแล้วก็ประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีนี้นะก็หลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยด้วยพื้นชะตามันไม่เด่นแต่ดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเชียร์และเนี่ยนะฮะโอเคฮะคำว่า
ค้าของชำเนี่ยถ้าหมวดหมู่พวกเครื่องดองของเมามีไหมของคุณนะทำอันนี้เด่นทำอันนี้เด่นแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่กลุ่มนี้เลยก็ได้แต่ทำบุญเยอะๆนะครับเลขบ้านทับ17ค่ะ17สายตาความดันระบบเลือดนะก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดที่เลข7เอาละค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณทันพักคณันเกิดวันที่25สิงหาคมนะคะ2540เวลาเกิด 11:10 นบอกว่าใกล้ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะอยากเรียนรัฐศาสตร์อยากเรียนเศรษฐศาสตร์เหมาะหรือเปล่าถ้าไม่ควรเรียนอะไรดี25สิงหา40นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะเรียนเศรษฐศาสตร์ได้หรือเปล่าคือถ้าลักษณะของคืออย่างนี้ฮะก็จะบอกกล่าวถึงอาชีพนะถ้าเป็นลักษณะจบมาแล้วทำงานในแวดวงสถาบันการเงินโอเคฮะเศรษฐศาสตร์ก็ทำได้นะเป็นพวกanalyze พวกนักวิเคราะห์ทำได้หรือว่าเรียนในฟิลที่เศรษฐศาสตร์เนี่ยจบมาแล้วก็ยังสามารถเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้นะฉะนั้นสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่อยากเรียนถือว่าเด่นในพื้นชะตานะแต่มีเงื่อนไขก็ควรจบแล้วเนี่ยอาจจะทำงานอยู่กับพวกแบงก์ไฟแนนซ์หรือว่าบรอกที่มีต่างชาติถือหุ้นอันนี้สมรูปหรือทำต่างถิ่นกำเนิดก็ใช้ได้ครับมาในส่วนของเริ่มงามยามดีวันมงคลเดือนพฤษภาคมกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในช่วงพฤษภาคมนี้ก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนนะครับ เริ่มกันในวันที่27พฤษภาคมนั้นเลยนะครับวันนี้ทางกัลยาโยเป็นวันธงชัยนะครับซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะวันสิทธิโชคสมปรารถนาชัยโชคแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะฮะดิถีเรียงหมอนก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่วันนี้ไม่ควรออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมวันนี้อัคคานิโรธตกในอิสตรีครับผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้และวันนี้เป็นอีก1วันนะครับที่ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะ 8:01 ถึง 8:30นะครับในช่วงเช้านะและถ้าเกิดช่วงเวลานี้ถ้ามีการพูดพบปะพูดคุยตกลงกันนะในเรื่องของการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีเพราะว่าเลิกบนก็เป็นภูมิปาโลเลิกนะครับช่วงเวลาที่ดีสุดบอกไปแล้วแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมีดีทีที่ดีทั้งดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูขอให้นึกถึงความขนมถ้วยฟูนะฮะเบ่งบานเจริญงอกงามนะเจริญเติบโตช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่31ครับหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะรับตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงในส่วนของสิ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงและวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.